สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดูนะคะที่นับถือเทพเจ้าสูงสุดด้านหลังนี้ก็จะเป็นเทวปราสาทนะคะมีจำนวนอยู่5หลังก็เปรียบประดังว่าเป็นภูเขา5ลูกหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์5ลูกของศาสนาฮินดูและเทพเจ้า5องค์ที่สำคัญด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมภาพสวยๆนะคะยโสธราก็จะเอาภาพสวยๆมาฝากทุกท่านนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางออกจากนอกปราสาทแล้วสวยงามมากเลยนะคะอากาศกำลังดีแล้วก็เขียวชอุ่มภายในตัวปราสาทนี่ก็เขียวด้วยนี่ไงตรงนี้มันจะเป็นลายอ๋อเขาไม่ให้เหยียบตรงนี้ใช่ถ้ามันเหยียบกันไปเหยียบกันมาเขาเหยียบแต่นี้ใช่เหยียบกันไปกันมาก็ลายหายหมดเทพผู้พิทักษ์ข้าวอันนี้เป็นกลีบดอกบัว8กลีบนะคะดอกบัว8กลีบบนภูเขาฮะต้นบนป้ากินกาแฟเย็นไหมลูกกินครับโอ้ยถ้ามันได้อยู่ใต้ร่มอย่างนี้ทั้งวันก็ดีเนาะสวดมนต์ก็สวดมนต์ใต้นี้ก็ได้เนาะใช่สวดมนต์แถวเนี้ยนั่งบนเนี้ยนี่สงสัยจะเป็นพระนั่งอันนี้โยมนั่งเทศพระธรรมเทศนาให้ฟังเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนนะที่สำรองไว้สำหรับนั่งพักนะคะสักประมาณ2นาทีสักประมาณ20นาทีพักขาก่อนสักประมาณไม่ไปเดินตรงนั้นหรอ3นาทีนี่ต้องนั่งพักตรงนี้ก่อน3นาทีมาคุณแม่นั่งพักก่อน